ช่วงไม่แก่เกินเว้ยสรุปแก่ไม่แก่ไม่แก่ไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ad Channel นะครับผมในช่วงไม่แก่เกินวัยวันนี้เรามาดูไลฟ์กันเลยทีเดียวก็คือ Yay. รอดูสดๆกับขั้นกูนะ EP 3ทีนี้พี่แอดหายไปไหนพี่แอดมีงานปาร์ตี้ พี่แอดก็เลยยังมาไม่ถึงแล้ววันนี้วันศุกร์รถติดมากฝนตกไปแบบตาลิตาเหลือกขับกันมามากก็เลยโอเคเราทันกันแค่2คนพี่แอดจะมาไม่ทันงั้นเดี๋ยวเราจะขอดูก่อนใช่แล้วเดี๋ยวพี่แอดอ่ะพี่แอดเหมือนกับจะตามมาประมาณสักเบรก2แต่เขาอาจจะดูในรถมาก่อนก่อนที่จะมาถึง เดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้พี่แอดเขามาด้วยทีมแบบเป็นพี่กองสรรเพราะวันนี้เขาจะไปแข่งลีดใช่ไหมแข่งลีดแข่งดนตรีกันพี่แอดเขาจะมาเป็นพี่กองสันอะไรเงี้ยเออก็คงแต่ว่าน่ารักดีเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะแต่งเป็นอะไรออกมาพี่กองสันเรื่องจริงแล้วก็เอาอาทิวันนี้เป็นทีมสนุกสนานไงทุกคนก็จะแต่งตัวมาในทีมสนุกสนานแต่พี่แอดอาจจะสนุกสนานสุดเดี๋ยวรอดูก็เอางี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นถ้าเราจะไปรีแอคเนี่ยหนังจะมาตอน 3:30 ตอนนี้มัน 3:15 โอเคแล้วก็มาซีนเปิดก่อนละกันเนาะซีนเปิดของเราก็คือว่าเรามาทวนความจำกันหน่อยดีกว่าว่า EP 2มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง EP 2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตอนที่แมนแมนกับแมนไทเป็นทีมหลักเนาะแมนเนี่ยก็จะรู้ว่าไทเนี่ยเราจะไปทำงานที่ภูเก็ตก็เลยเป็นเรื่องของแมนกับไทในการปรับความเข้าใจว่าถ้าต้องอยู่ห่างกันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นทีมของการปรับความเข้าใจกันการได้คุยกันก็มาเกิดกับสารวัตรไทยเหมือนกันก็คือตัวเองตามเป็นหัวหน้าชมรมทั้งคู่แล้วก็อยู่ในคนละชมรมแล้วก็ชมรมเกิดเหตุต้องเสียงมันมากินกันทำให้เสียงมันดังหากันสุดท้ายก็ต้องมาทะเลาะกันแต่คนที่นำเรื่องทะเลาะกับเป็นกรีนกับพี่ดิมในการขับเคลื่อนตัวเสียมตัวเสียมรอบที่แล้วเป็นตัวขั้นกลางรอบนี้เป็นตัวเสียมเป็นตัวชงทำให้เกิดทะเลาะกันมากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยไอเหตุทะเลาะเนี่ยก็ทำให้สารวัตรเนี่ยวางแผนเซอร์ไพรส์ทายวันเกิดไม่สำเร็จสักทีสุดท้ายก็ลงตัวเพราะไฟไหม้เคลียร์กันเรียบร้อยพอเคลียร์กันเรียบร้อยปุ๊บวันนั้นก็เป็นวันเกิดก็ได้มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดซึ่งเป็นฉากที่แบบโรแมนติกมากมีการให้ตุ๊กตงกุ๊กตาเนาะใช่ใช่ใช่ชอบมากมากรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นแบบอาร์ติสติกเลิฟซีนอะมันเหมือนกับปกติเลิฟซีนคือมีเซ็กซีนมีจูบเจอใช่ไหมแต่คือเขาไม่ต้องจูบแต่มาทำให้เรารู้ว่าแบบแค่จับมือยกตุ๊กตาดีแล้วทำให้รู้ว่าเขารักกันอะเขารักกันมากมันก็แบบมันเป็นการถ่ายทอดที่ดีซึ่งชอบสไตล์นี้ของพี่ออฟเนาะรู้สึกว่าเป็นการถ่ายทอดที่แบบไม่ต้องเยอะไม่ต้องแบบไม่ต้องให้เซ็กซีนโดยไร้เหตุผลแต่เหมือนกับให้เรื่องมันไปของมันเป็นเรื่องเขาเพิ่งรู้ว่าไอ้ฉากตอนนี้เขาเป่าหัวใช่ฉากที่เขาเป่าหัวคือไบร์เล่นเองแต่เห็นไหมคือพอเล่นเองไบร์หอมแก้มใช่ป่ะแล้วไบร์ที่ตอนแรกเขาจะหอมหัวเฉยๆแต่ไบร์ก็เปลี่ยนมาหอมแก้มพอไบร์บอกอารมณ์ไปพาไปหอมแก้มมากกว่าก็แบบฝั่งพี่ออฟพูดแล้วแบบมันเป็นความธรรมชาติไงอารมณ์มันผ่านไปแต่มันแถมเขาทำความธรรมชาติวินก็เก่งนะพวกวินรีแอคด้วยความธรรมชาติกับก็เหมือนเขาเล่นจะเป็นแบบเขารู้แล้วว่าเหมือนจะมาเล่นคนที่รักกันอะไรเงี้ยคือเขารู้สึกรักกันจริงๆเขาถึงแบบว่าพอโดนหอมปุ๊บเขาก็ไม่กระตุกเขาก็เหมือนกับความรู้สึกเหมือนกับเป็นตัวทายต่อไปเงี้ยหรือเป็นตัววินต่อไปวะก็ไม่รู้อาจจะเป็นตัวทายต่อไปไม่รู้ตัวไบต์ตัววินตัวทายตัวสารวัตรงงกันหมดแล้วอาจจะเป็นคนคนเดียวกันไปแล้วโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรามารอเวลากันดีกว่า 3:30 เนาะเราจะมาดู EP 3ไปพร้อมๆกันใช่คือเราเห็นทีเซอร์เนาะอันปิดอันที่แล้วทีเซอร์ที่แล้วเนี่ยเขาจะห่างกันเออห่างกันเขาจะห่างกันไม่รู้จะห่างกันขนาดไหนมีแอบร้องห้องร้องไห้ไม่รู้จะห่างกันขนาดไหนเพราะมีทายร้องไห้ไม่รู้จะร้องไห้ตามรู้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ประเด็นอะไรมาถึงใหญ่โตขนาดไม่ทายร้องไห้ได้คู่น้องผู้กองด้วยเนาะที่ผู้กองก็รอบที่แล้วเขางอนกันเพราะว่าพี่มินเขาไปเอารีมูเวอร์มาไม่ทันมันก็สุดท้ายไม่รู้เขาจะงอนเรื่องอะไรต่อแต่ที่แน่ๆวันนี้จะเป็นทีมของตัวสารวัตรก็ต้องไปแข่งดนตรีตัวทายก็ต้องมีแข่งเชียร์ไม่รู้จะห่างกันแบบไหนเขาถึงต้องห่างกันแล้วก็ร้องห่มร้องไห้คือไม่รู้อะไรมันดรายตัวทายไปถึงการร้องไห้ได้อยากจะรู้เหมือนกันว่าวันนี้มันจะเป็นทีมอะไรที่เราดูว่าไม่รู้จะสงสารร้องไห้เพื่อทายหรือเปล่าต้องรอดูเลยอ่ะกลัวใจลูกน้ำตาหยดแล้วลูกน่ากลัวแม่ลูกน้ำตาหยดแล้วแบบดูแบบจริงจังแม่เล่นจริงแม่โอเคงั้นเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่ารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำคนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะต้องมาแย่บอสทำไมวะบอสชอบพี่มินเหรอขนลำโพงกับห้องเราให้หมดไอ้บอกเพื่อนมึงหน่อยดิไฟไหมพี่อ้อยพี่ชอดบอกไว้ว่าอย่าให้ความขัดแย้งเรื่องงานมาปนกับเรื่องความรักนะคะมึงจะเล่นเพลงสครับหรือจะสครับหลังให้กูเรียกเอาเนสจ้าหายไปมึงพี่เจนนี่ไงกีตาร์ไฟในตำนานอ่ะเขามากดฮอตเวฟแล้วเดี๋ยวพี่ปูเนี่ยนะปานขนม
้อนไป2ปีเลยเหรอซีนในนิยายปะกำลังคิดวันนั้นกูตามหามึงคือพี่สักขับไปเล่นแล้วกูก็ได้เจอคนหนึ่งแม่งโคตรเหมือนมึงเลยไปไงมึงไปชุดเรียนตลอดนะได้เจอเลยว่ะกูหาทั่วคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยสงสัยแม่ฟาวอยู่ตอนนั้นกูเริ่มถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่วะทำไมต้องพาตัวเองมาผิดหวังซ้ำๆแบบนี้ถึงเวลาที่กูต้องตัดใจจากมือสักทีงานฟุตบอลประเพณีทูยูบอลพี่ดนตรีน้องเป็นงานที่มหาลัยเราจะต้องไปแข่งขันกับมหาลัยในเครืองานนี้จัดขึ้นทุกๆ2ปีเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เชื่อมความสัมพันธ์ผ่านฟุตบอลดนตรีและก็เชียร์ลีดเดอร์ผลแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญแม้ว่าทีมบอลของเราอ่ะจะห่วยแค่ไหนแต่ลีดเราอ่ะต้องชนะไม่ต้องคิดว่าตัวเองแข่งกับใครคิดว่าแข่งกับตัวเองก็พอแล้วสับมันให้ลงมันก็แค่เป็นอีกงานนึงของชมรมของเราที่มีความสำคัญมากไม่ต้องสนใจเรื่องเงินรางวัลไม่กี่แสนที่จะต้องมาปรับปรุงชมรมของเราพูดอ่ะไม่ได้กดดันแต่อยากทำให้ชื่อเสียงชมรมของเราที่สะสมกันมานานจบลงที่รุ่นนี้รีบมันเป็นชมรมแห่งชมรมดังอีกมาหยุดกีตาร์เบสขึ้นให้พร้อมกันเอาไหมดังอีกนะครับขึ้นเสียงให้หมดเลยเบสกีตาร์ขึ้นเสียงหมดเลยดังอีก3 2 1มันก็ตีกัน2ฝั่งแล้วนะเหมือนเดิมดังอีก3 2 1ไม่ไหวแล้วเว้ยกินวันนี้คือซ้อมชมรมดนตรีไม่ใช่หรอก็ทางนี้ก็ต้องรีบซ้อมกับโชว์งานทูยูเหมือนกันน่ะนี่อุตส่าห์ไม่ใช้ไมค์แล้วอ่ะอ้าวแล้วถ้าอ้างเหมือนจะมีกฎแล้วทำไมอ่ะไอ้วัดมึงเคลียร์ดิใครเคลียร์เลยไม่เคลียร์กันเองนะแต่พี่แอดก็มาแล้วนะครับหัวหน้าชมรมทองสั่นนะฮะเข้าได้เลยใช่ไหมเข้าได้เลยมาโอ้โหพี่น่ารักจังเลดี้การ์ลาเนียลไม่ใช่ฟรันดูยูตายแล้วพี่สาวอีกมากเมื่อกี้แอบยิ้มนะยิ้มหัวใจมันสะบัดชนะทองก็คือไม่มีอะไรเขาประกาศว่าชมรมเขาจะแข่งกับมหาลัยในการฟุตบอลแล้วเขาชมรมชนะได้เงินแสนเลยก็เลยกดดันชมรมไหนชนะได้เงินแสนเลยก็เลยหนีก็ต้องชนะแข่งกับดนตรีก็ต้องชนะโอเคก็แข่งกันเองหูจับบางครั้งไม่แข่งกันเองว่าเป็นแชมป์กันมาหลายสมัยเป็นครั้งแรกที่จะได้ดูไลฟ์ดูพร้อมกับทุกคนไม่ต้องไปนั่งหัวกระพจากแฟนก็กลายเป็นศัตรูเนี่ยกูข้างๆอึดอัดชิบหายเนี่ย
คือฝั่งกูไม่ซ้อมไม่ทันว่ะกูว่าจะมาขอเวลามึงเพิ่มหน่อยอ่ะจากวันเว้นวันเป็นกูสองวันมึงวันนึงได้ป่ะโอ้โหแต่งซ้อมฮะมึงจะบ้าเหรอกูเพิ่งบอกว่ากูซ้อมไม่ทันกูเลยไม่พูดนี่ไงแต่มึงพูดไปแล้วนี่ไงไอ้วัดมึงนี่จ๋าสงบเถอะมึงพูดเลยนะว่าถึงห้องจะไม่คุยยังไงกูหน้าตาเคยดีตุ๊กตาโอ้โหขนาดขอมั้ยเนี่ยลูกแต่ละ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 ลูกก้ามลูกวินคะโอ้ย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 ใครเอาโฟนกูไปแล้ววะลิงไม่ได้ดึงไม่เอาเนียนเนียนจ้าอีโดโลพี่มึงก็ทำมาไรซ้ายยืมอะไรให้ใช้ขอก่อนหมดไปที่ตรงนี้แล้วฮะนี่มึงหลอกด่ากูเรื่องชมรมใช่ป่ะใช่สิกูมันหมดโปรแล้วนี่หมดโปรโมชั่นแล้วไปเพราะกูเห็นว่าแม่งชอบมีคนเอาโลชั่นกูไปใช้เหมือนกันสงสัยผิวจะดีโอ้ยมึงยังไม่ล้างหน้าเลยล้างหน้าแล้วโอ้ยมึงเล่าอย่างเงี้ยตายแล้วตกจับแก้มอ่ะมึงไม่แปลงฟันสุดคอไอ้วัดเขาไม่คุยเรื่องงานแล้วมึงกูรู้นอนไม่หลับอ่ะเล่นกีตาร์กันสักเพลงปะกูอยากฟังเพลงทุกอย่างเล่นกูจะเล่นเดสก์ท็อปเลยอ้าวใช่สิวันนี้กูหมดปอแล้วนี่อีกแล้วหมดปอแล้วนะอยากเล่นเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรก็เล่นได้หมดพูดมากเล่นดีไหมเออได้เอามาเล่นมาดิขอเล่นเมื่อก่อนนะเถียงกันมากสุดก็เรื่องวันนี้จะกินอะไรแต่มึงดูเดี๋ยวนี้ดิเรื่องงานเรื่องชมรมเรื่องน้องๆอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอะขนาดเรื่องเลือกเพลงเนี่ยมึงต้องมาทะเลาะเลยเป็นผู้ใหญ่มันก็ยากจริงๆเออไอ้วัดเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะให้น้องชมรมหลีกูอะลงไปซ้อมใต้ตึกนะส่วนมึงอะจะได้เสียงดังได้เต็มที่ก็ต้องหาแก๊ปที่ดีเนาะกูคิดดีแล้วชมรมกูอะมันซ้อมที่ไหนก็ได้เว้ยไม่ได้หรอกน้องมันซ้อมอยู่บนห้องแอร์ดีๆอะมึงไปล่าเขาลงมาซ้อมกลางแจ้งน้องจะมองเองห้องแอร์หรอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูอะไปคุยกับน้องๆเองน้องก็คงเข้าใจแหละเออนะคุยได้ผู้กองเป็นไงบ้างวะใกล้แข่งแล้วอ่ะจำท่ายังไม่ได้เลยพี่พี่ชายกูถามเรื่องพี่มินนะเรื่องพี่มินห้องแต่ถ่ายโปรไฟล์วันนั้นอะไม่เจออีกเลยไม่มีเอาขนมเอารีมูเวอร์มาให้ปอยจีขอจับนมเนี่ยมีป่ะขอจับนมถ้าไปเดี๋ยววัดนะป่านนี้แม่งพาไปเทสผ้าปูเตียงกันแล้วโอ้โหน้าท้องบ่นแล้วเป็นท้ออยากมีแฟนมันก็ต้องสู้เว้ยฮัลโหลเป็นไงวะแฟนอยากมีแฟนมันต้องสู้ดูสิจะสู้ไหมโอ้โหโอ้โห
อากาศดีนะแต่ว่าเหงื่อวอดไหลเยอะมากเลยนะมึงบอกว่าให้น้องสู้เมื่อตัวกากเลยเดี๋ยวเราขอดูแค่ตรงนี้ได้เปล่าเอาแค่3ทีก็จริงข้างล่างนี่ก็ดูไม่แย่นะอากาศก็ดีออกผู้กองก็ดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยพอเห็นภาพเราอย่างนี้ชื่นใจนะเด็กๆต้องไปได้ไวอยู่นี่ก็ขออีกด้วยนะตอนนี้เราขอนี้ด้วย3ทีแล้วก็1 2โอเคงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็กลับไปตัวที่บ้านนะครับก็ช่วงนี้อาจจะต้องซ้อมข้างล่างก่อนนะเพราะว่าถ้าจะให้ชมรมตรีย้ายอ่ะมันก็คงยากอ่ะก็ถือซะว่าเราทำเพื่อมหาลัยด้วยกันนะครับผมเดินลงมาชมรมดนตรีเงียบผิดปกตินะพี่เกิดอะไรขึ้นเอาไปซ้อมที่อื่นใช่ไหมไม่ใช่ห้องสอบจริงๆหรือเปล่าแต่ก็ดีนะมึงเราจะได้เวลาไปโฟกัสชมรมจะได้เจอกันไหมต้องสักทีแหละไปเตะบอลกับกูบ้างไหมเป็นกูละเจอกันคือเขาไม่มาหาเขาไปหาเขาเองWoo!
ชมพูอ่ะอยู่ที่ไม่เทมเอาแล้วแปรงสีฟันอ่ะเดี๋ยวไปซื้ออะไรกันแล้วบ้านพี่ดิมมีผ้าเช็ดตัวป่ะเนี่ยนี่ไงผ้าเช็ดตัวมายืมเขาทำไมล่ะจัดการให้ตัวให้มันมีความแบบเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยงานผัวเมียนี่ปวดนิดนึงนี่ไงนี่มึงเอานี่ไปด้วยเห็นไหมบอกเอาไปดูต่างหน้าจริงไหมเนี่ยจริงดินี่ของแรกกูเลยนะเว้ยหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีจะว่าไปมึงกับกูก็ไม่เคยห่างกันขนาดนี้เลยนะถ้าไม่นับที่เราทะเลาะกันพี่ดีแม่งจบไปแล้วยังจะมาวุ่นวายจริงๆกูว่าที่กูลงแข่งงานนี้จะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้หมายความว่าไงวะก็ต้องนอนคุยกันอ่ะคือหลังจากที่งานคอนเสิร์ตครับวันนั้นจำได้ป่ะกูตามหามึงทุกงานที่สครับไปเล่นทั้งงานมหาลัยงานวัดงานร้านเหล้างานโรงเรียนไปทุกที่เลยนะเว้ยแต่กูหาไม่เจอเลยจนมางานสุดท้ายเนี่ยแล้วกูก็ได้เจอคนหนึ่งแม่งโคตรเหมือนมึงเลยใส่เสื้อขาวกางเกงยีนด้วยไงมึงเจอไอ้ยิ้มหวานของมึงไหมได้เจอเลยว่ะกูหาทั่วคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยสงสัยแม่กับฟ้าเนี่ยตอนนั้นกูเริ่มถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่อ่ะทำไมต้องพาตัวเองมาผิดหวังทั้งสามแบบนี้ถึงเวลาที่กูต้องตัดใจจากมือสักทีแล้วกูก็ได้ยินเสียงพี่ดิมใครที่กำลังท้อแท้หรือที่จะถอดใจแม้จะมันจะเป็นความหวังแค่ 1% แล้วยังไงถ้าใจเราไม่ยอมแพ้ซะอย่างโอกาสมันก็ไม่มีทางสูงออกไปเพลงนี้ขอมอบให้กับคนที่สู้เพื่อ 1% แล้วสักวันมันจะเป็นจริงเป็นเรื่องไม่เล่าวันแรกพี่ดีมึงรู้ป่ะเพราะคำพูดพี่ดีมวันนั้นเลยนะเว้ยวันไหนไม่ยอมแพ้เรื่องมึงกูสมัครเรียนที่นี่เพราะที่นี่เป็นที่ที่กูได้เจอมึงและกูก็ได้เจอมึงจริงโอ้ยขนลุกไปหมดแล้วไอ้งานที่มึงพูดอ่ะก็คืองานทูวัวก็ปีนั้นไหนพี่ดิมเขาลงแข่งไว้แล้วองค์เขาก็แพ้ด้วยกูก็เลยกล่าวว่ารอบนี้กูจะแก้มือให้พี่แกหน่อยและที่สำคัญนะพี่แกก็อยากจะให้พวกกูชนะจะได้เอาเงินมาทำห้องสอบจะได้ไม่ต้องตีอย่างพวกมึงว่าไงเนี่ยรู้สึกผิดเลยว่ะต้องด่าพี่เขาเองอ่ะซึ้งนะเว้ยโอ้ยอะไรนะพี่แกไม่มีเหตุผลของแกละว่าแต่ไอ้คนที่กูเจองานสุดท้ายเนี่ยใช่มึงปะวะกูก็จำไม่ได้หรอกวะกูไปมาตั้งหลายงานอะแต่ก็ช่างเถอะมึงเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วไงหน้าน้องวินใสมากอะกูยังไม่อยากนอนอะออกไปเดินเล่นข้างนอกกันปะไปดิ
ันไร้ความหวานขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแอบถ่ายวิดีโอเขาอ่ะเฮ้ยถ่ายแล้วของมึงเนี่ยมึงจะเก็บไว้ดูตอนไม่อยู่แล้วพูดอะไรหน่อยอะไรหน่อยพูดอะไรก็ได้อย่างอื่นนะเร็วได้อีกนี่ถ่ายน้องเฮ้ยเอามารอได้แหละแป๊บนึงจะถ่ายไม่ได้แอบไปถ่ายคนเดียวเหรอคงอยากพูดอะไรที่ไม่ได้ยินมาไม่ให้เราดูอ๋อยังยังก่อนคงไม่เปิดตอนที่แบบคิดถึงกันเออแน่แน่เลยอ่ะก่อนจากกันน่ารักจริงเอาฉากนี้อ๋อจริงๆอ่ะกูตั้งใจทำแกงเขียวหวานในมื้อเสาร์เนี่ยแต่มึงดันไปซะก่อนเลยไม่ได้ทำเลยแกงเขียวหวานชิมสินี่กูยังไม่เคยบอกมึงใช่ไหมว่ามึงแม่งทำมาม่าโคตรอร่อยเป็นเพราะมันรสใหม่เปล่ากูไม่ได้ใส่ในเครื่องเลยไม่ใช่รสใหม่หรอกใส่ใจเปล่าคิดที่ไหนมึงทำเลยใส่ใจจ้าขึ้นหวานกันได้เพลินดีวะไม่ไหวแล้วนะรอได้ไหมไม่ได้ไปแล้วเนี่ยเพิ่มจำนมเลยนมกูช้ำหมดแล้วเนี่ยทำไมอ่ะจะให้กูจำนมหรือว่ามึงจะให้กูจูบไปลงแน่โอ้ยมาเลยจ้ะจูบให้ลงเหรอกูเห็นมึงพูดมาหลายรอบแล้วนะยังไม่ได้ลงสักทีเลยอืมค่ะล้มเลยวะล่ะเฮ้ยล้มไม่เอาจูบไหมอ่ะใครอะไรวะไปแล้วก็ยังมีนะหนึ่งแค่นี้พี่ก็ตายความสุขแล้วจ้าโอ๊ยนี่อ่ะนี่อ่ะเมื่อกี้มันเกือบแล้วแต่เมื่อกี้หวานไปแล้วนะหวานไปยิบหวานไปเพื่อพี่ออฟบอกว่าเขาบอกจะมีฉากจูบไหมจะมีอีกเขาบอกจะมีฉากจูบไหมเขาบอกเขาถามเลยในการพี่ป่าทีอะพวกเออฉันแอบดูเหมือนกันเขาบอกว่าเขาจะจูบไหมแล้วเขาบอกว่า1ทีแน่นอนเมื่อกี้ที่ไม่นับมาจูบใช่ไหมแต่ก็มีหอมคอไปแล้วเมื่อกี้หอมแก้มวินหอมคอด้วยนะหอมคออย่างน้อยก็ได้ล้มแต่ยังไม่ทันจูบกันก็เมื่อกี้ก็ล้มมาแล้วเป็นพี่อ่ะลงมาขนาดนี้นะพี่โนลงมาแล้วจะเย็นจังใครเปิดประตูมันก็ใครมาเคาะพี่ว่าคงเพื่อนมันหลับป่ะเพื่อนแบบมาแล้วป้าป้าป้าอะไรอย่างเงี้ยเซ็งอ่ะปวดตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันต้องมีอีโมชันอยู่ข้างในไม่ใช่สักแต่ว่าคือต้องแบบเป็นเรื่องเป็นราวของสองคนนี้ใช่ไหมมาแล้ว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 ท้าสามจ้าวันนี้เสียงชัดเป็นปกติเลยแล้วหูใหญ่พอเขาไม่อยู่ก็หงอยเลยอะเป็นหมาหงอยอะมันอยู่ด้วยกันมาตลอดอะหนึ่งอะหัวเขาดิภาระอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเฮียโอมเพื่อนเศร้าอยู่ก็ไปแซวเพื่อน
แซวชี้อะไรมึงกูอ่านเพจคำคมหนังอยู่สไปเดอร์แมนน่ะมันถีบอะไรกูเนี่ยกูคุยแล้วถ้ามันว่างเดี๋ยวมันก็โทรมาเองแหละแต่ถ้ามันไม่โทรก็แปลว่ามันไม่ว่างไงช่วงนี้กูก็ยุ่งๆอยู่ด้วยแฟนอะไม่ได้มีไว้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่มีให้รู้ว่ายังมีใครสักคนที่รักเราเราไปฟังหันเธอโคตรปลอบใจเพื่อนก็เป็นฟังหันเธออะไรของมึงเองอะนี่ก็คำคมรถไฟฟ้ามาหาเธอของเหวยนี่ไงพวกมึงไม่ต้องห่วงกูเว้ยกูคุยแล้วว่าต่างคนอ่ะต่างโฟกัสเรื่องงานอีพีนี้เป็นแบบอมคำคมกินข้าวเลยอมจะฝึกเป็นจะเทรนโปรเป็นพุ่งไงคิดไม่ออกเลยต้องดูเลยต้องดูฝากด้วยเอ้าไม่กินต่อไม่กินอ่ะอิ่มงั้นกูขอกินได้ปะตอมใจตอมใจผู้ไม่อยู่ด้วยเหมือนคนเดียวเลยลูกมันเหงาเนาะคอนโดก็ใหญ่ๆมาถ้าไม่ใช่บ้านที่เดิมอ่ะก็โอเคแต่นี่มันเป็นที่ที่เคยอยู่ด้วยกันนะโอ้โหกินได้ทั้งครึ่งปีแล้วมิน่าผิวถึงดีน้ำแต่เทศทำไมอ่ะอุ๊ยตกใจมึงอุ๊ยน่ารักอ่ะมีเขียนโน้ตให้หรอนี่ตอนกูไม่อยู่จะได้กินของมีประโยชน์บ้างโหน้ำผลไม้แท้วิตามินซีสูงได้หรอเชื่อแล้วว่าดีดีดิไงอ่ะพังหมดสะพายกูมึงนี่แม่ขำเลยไทยดีจริงๆไทยอินแบบไทยอินเจ๋งชิบหายเลยแบบโคตรเก่งเลยวัดโอ้ลูกสองอาทิตย์ต่อทนตึ๊บเดียวแหละเรียนเมืองนอกแน่เลยเนี่ยขาดใจตายแน่วันเวลาเดินทางชัดชัดวันมาแล้วที่เดินเข้ามาวันมาแล้วที่เดินเข้ามาและออกไปเธอยังคงเดินทางใช่ไหมคนมาแล้วที่เดินเข้ามาที่เดิมเข้ามาและจากไปนี่เพลงผ่านสักครับจำชื่อไม่ได้แซกตี้อ่ะอยากรู้หากจะอยากแต่เข้าใจนะเวลาคนไปคิดถึงอ่ะแป๊บเดียวมันก็คือนานแสนนานเนอะช่วงนี้เตียงกว้างจังใช่เฮ้ยไม่ชอบแต่ก็ชอบไปก็ตามเหงาเลยสิมึงตีกันแทบตายหายไปซะละเธอยังคงรอใครอยู่ใช่ไหมกับคนที่บอกให้กลับด้านก่อนซักไงเสื้อก็เสื้อกูคนนั้นเขาเดินเข้ามาและจากไปมีคนลืมกลับเสื้อไว้เรื่องราวดีๆมีแค่นั้นก็พอจริงๆแต่ของไม่พร้อมเลยอ่ะขอโทษครับพี่ถ้ามึงทำไม่ได้มึงออกไปเลยป่ะน้องมันก็ต้องใจค่ะอย่าไปกดดันน้องดิแต่มันมีเวลาซ้อมมาตั้งนานแล้วไงทำไมงั้นแพ้ก็ดูไปเลยแหละทายเกลียดตัวเองวันนี้
ดถึงคนนิ้วเบียดโอ้ยพี่มีของมึงอ่ะมันมาซ้อมบอลที่นี่ด้วยนะทีมคณะกูเจอกับทีมพี่มีเอาไงอ่ะพี่เอาวันนี้มึงก็แกล้งเป็นลมไปเลยไงวัดใจกันไปเลยวันนี้พี่มีอยู่เนี้ยมึงเป็นลมอ่ะพี่มีครับแล้วนี่โอ้เป็นไรไหมครับเป็นไรไหมครับมึงเอ้ยยิ้มเลยไม่เอาแล้วพี่เคยชอบผมอ่ะชอบผมไปนานแล้วท้อง่ายจังวะพี่มึงเนี่ยเป็นปีด้วยมันจะเลิกกันได้หรอขอบคุณนะพี่แต่ผมคงไม่โชคดีเหมือนที่วัดอะไปแล้วเหมือนพยายามมาจนแบบไม่เอาหรอว่ายอมอะก็ดูไปเจอเขาเล่นบอลไม่สนใจแบบเดี๋ยวทางนี้กินจัดการให้เองใครดูเรื่องเสื้อผ้าไปนั่นแหละไม่เป็นไรเออไม่ต้องเป็นห่วงนะแค่นี้แหละบายอ่ะเด็กๆกินน้ำกินท่าพักผ่อนเสร็จแล้วก็ตั้งโซนพี่กีนจะขอเช็คการ์ดก่อนตั้งการ์ดเป็นลมจริงๆแน่ๆปากซิดแล้ววะพี่ป่วยยิ้มแบบจะได้รางวัลแล้วจะได้ลงเงินตลอดแล้วยิ้มเฮ้ยกองไหวหรือเปล่าหน้าพี่เชิญอ่ะป่วยครับนี่แน่นะเอาลงก่อนเอาลงก่อนหน้าเราซีดมากเลยแล้วเนี่ยไหวปะเนี่ยนิดหน่อยอ่ะพี่เมื่อคืนปั่นงานหนักครับจะพักผ่อนหน่อยไหมพักได้นะไม่เป็นไรครับสบายไม่ไหวก็บอกพี่นะไม่ไหวอย่าฝืนลูกไอ้บอสขอโทษด้วยพี่ก่อนไม่มีโชว์ต้นแขนจ้ะนักรบต้องย่อมมีบาดแผลบ้างปีนี้เบาได้เบาด้วยพี่ได้น้องห่วงหรอกดูเครื่องทำขับเอ๊ขอ Who are we แบบทำฉากแบบชื่นใจให้ทุกทีมหน่อยนะคะวันนี้นะ Who are we พร้อม2 3 4 1 2 3 Who are we Who are we Who are we ไปไปมาพี่แจ็คโก้มาแจ็คอ่ะไปพี่แจ็คเยี่ยมเลยท่าเดิมท่าเดิมเพื่อความเฮ้ยขอโทษขอโทษอ๋ออยู่ข้างสนามซ้อมอยู่ข้างสนามกองเฮ้ยค้างหน่อยดิค้างหน่อยกองเฮ้ยเป็นไรอ่ะไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เห็นหน้าซีดๆแล้วก็มีไข้ด้วยละมั้งแล้วก็รู้อีกทีก็ลงไปอยู่ที่พื้นแล้วเนี่ยลงมาสวัสดีกินช่วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาซ้อมต่อเลยเดี๋ยวพาเองโอเคโอเคโอเคไหวนะไหวไหวฝากด้วยนะตายแล้วหน้าซิดเหมือนแบบขาดเลือดไปแล้วว่ะปากเปิกซิดหมดเลยอ่ะบอกแล้วอย่าลงรองพื้นผิดเบอร์หน้าเท่าหรอกเออพี่พี่อยู่โรงพยาบาลเลยเหรอไอ้กินบอกว่ามึงทำงานจนเช้าเหรอเนี่ยแหละชีวิตเด็กขาปัดบอกแล้วเดี๋ยวบอกมันให้พอมันฟื้นละพี่เป็นคนพาผมไปโรงพยาบาลอ่ะขอโทษนะเว้ยที่ทำให้วุ่นวายอ่ะผู้กองมึงเป็นอะไรวะช่วงเนี้ยเปล่านี่ไม่ได้เป็นไรตั้งแต่มึงเข้าลีดอ่ะมึงแม่งก็แปลกไปก็ดีไม่ใช่เหรอจริงใช่ไหมจะได้ไม่มีน้องยิงผมไปกวนใจพี่ไง
กูได้บอกตอนไหนวะว่ามึงกวนใจกูจริงๆก็ไปแอบดูเขาเขาไม่รู้นะเขารู้หรือเปล่าก็ไม่ได้นัดกันนะเอาเฮ้ยเดี๋ยวกูกลับมานะกูก้องที่กูไปเตะบอลทุกคืนเนี่ยกูรอมาด้วยมึงแม่งไม่เคยมามึงแต่งหน้าลอยไปกูไปซื้อรีโมเวอร์ให้มึงแม่งก็ปั่นจักรยานหนีกูพี่มาทำอะไรอย่างนี้เลยถ้าพี่ไม่ชอบผมอะเลิกยุ่งผมเถอะคนแอบชอบมันเจ็บนะเว้ยมึงชอบกูตรงไหนบอกมาไม่รู้ดิพี่เหมือนพี่ชายผมอะหนาวกาวแล้วไม่ชอบอากาศอะแล้วเมื่อไหร่พี่จะชอบผมวะวิ่งตามคนเดียวมันเหนื่อยนะเว้ยไม่งั้นอะจะมูฟออนแล้วนะมูฟออนจ้าแล้วมันจะให้กูทำไงมึงกับกูก็ไม่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอะมันจะให้กูมาหอมแก้มมึงมาสวยกับมึงมันใช่หรอวะไม่แปลกอะพี่หมายความว่าไงเนี่ยกูพูดขนาดนี้แล้วมึงยังไม่เข้าใจเหรอผมยังไม่แน่ใจแล้วตอนเนี้ยผมยังเป็นน้องพี่อยู่ไหมมึงเป็นเป็นไม่ได้มานานแล้วสาวคนเขียนบทตรงนี้มันน้องตรงนี้ดิโอ้ยกิสพัทตัวเล็กเหมือนถ่ายแล้วช่วยดูก่อนพี่เดี๋ยวกี้มันไปช่วยดูต่อพี่กลับก่อนได้เลยนะครับขอบคุณครับมาอัปเดตอะไรตอนนี้วะถ่ายน่ารักไปเหรอวะน้องน้องเป็นแบบน้องเป็นโคบเป็นได้น่ารักมากแบบยิ่งไม่นั่งอยู่นี่ยิ่งคิดถึงเขาออกแล้วดึกแสงแบบนี้อากาศแบบนี้แต่ต้องโกถ้าคิดถึงเนี่ยเปิดทุกอย่างพอแล้วน้องบิวตัวเองเก่งมากมึงจะเรียกทำไมหลายๆรอบเนี่ย
ก็มึงอะทำอะไรอะมึงเอาไปดิทำอะไรเนี่ยแอบดูอะไรปะเนี่ยให้กูแอบดูอะไรเพื่อมึงก็มีแต่ลูกกูนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวไว้มึงคิดถึงกูจนใจจะขาดแล้วให้ดูดิมึงรู้ได้ไงว่าจะมีวันนั้นฮะเดี๋ยวก็รู้รอดูแล้วให้ร้องเพลงสักเพลงนะกูร้องเพลงไหมกูร้องสักคำอีกอ่ะเบื่อตายแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวกูเล่าเรื่องที่กูไม่เคยบอกมึงดีกว่าโน้ตบายไทยวันที่กูกลับมาเจอเป็นครั้งแรกอ่ะกูไม่ร้องไห้เลยนะเว้ยจะไปร้องได้ไงกูแพ้มาแต่เดิมเลยทั้งพันหนึ่งบอกเลยว่ากลับมาเจอมึงอีกครั้งเลยขอให้ตังค์มันแล้วก็ได้ให้กันดีแล้วมีอะไรอีกป่ะจริงๆมึงกับกูแม่งไม่เคยมานั่งพูดความรู้สึกกันเลยนะใช่ไม่มีเลยว่ะแต่กูจะเคยบอกชอบมึงครั้งเดียวก็ตอนนี้คลิปรอยยิ้มเองมึงก็ด้วยมึงบอกชอบกูกลับครั้งเดียวแล้วมึงไม่บอกกูอีกเลยคลิปเดียวก็มีแต่กวนตีกวนตีกวนตีกูคิดว่ากูกำลังจะบอกถ้าใจฟังนะกูจะพูดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตั้งใจฟังนะดิโอเคจะขี้บ่นชอบแย่งของกินเอาแต่ใจก็เก่งชอบคิดไว้เองนะครับแต่ยังไงกูก็ไอ้วัดแต่ยังเนี้ยเดี๋ยวแบตกูหมดกูดูดิ เป็นแม่ซะงี้ไอ้วัดแป๊บนึงแต่กูลองเดี๋ยวไว้กลับมาบอกเองดีกว่าโอ้น่าจะกลับมาว่ะดูนะดูนะดูฉันเดาว่าแสงมันเหมือนกันพี่ก็ได้นางน่าจะแอบว่ะนางไม่น่าจะออกมาทำให้กูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะดีมากเลยจุดที่กูต้องมานั่งคุยกับตุ๊กตาคนเดียวเนี่ย ตอนมึงอยู่กูก็เอาแต่บ่นแต่มึงมันก็น่าบ่นจริงๆนี่ว่ะเสื้อมึงก็ไม่กลับของมึงก็ชอบดอยของกูไปใช้และเอ๊ะอ่ะมึงก็ชอบเอาแต่จะจับนมกูแต่พอไม่มีมึงจริงๆอ่ะนะยอมทุกอย่างเลยนุ้ยเพื่อให้มึงกลับมาแต่ก็อย่างที่มึงบอกอะกูจะต้องอดทนกูจะต้องเข้มแข็งและกูจะรอวันที่งานจบนะเว้ยแล้วเราก็จะได้เจอกันแต่กูอยากจะบอกมึงมากเลยนะเว้ยอ
ถึงคุณมากเลยอ่ะพี่วันนั่งกลับมาหาพี่ไทป์อ้าวมันโน เสียงในใจ ไม่ได้อ่ะอ๋อเขาต้องไปคุยกับพี่ไทป์ไงเฮ้ยมันหมดอ่ะหมดแล้วนะมาเซอร์ไพรส์ฝันแล้วนะฝันหรือเปล่าถ้าจะฝันเดี๋ยวก็ได้แต่ยังไม่ครบ2อาทิตย์เลยแต่ตัวอย่างหมดแล้วตัวอย่างคุณได้หมดลงแล้วถ้าฉันนั้นมาแต่ฉันขัดใจอ่ะคำถามพี่นะ2อาทิตย์2อาทิตย์อ่ะมันคือห้ามโทรหากันเลยเหรอเออนั่นมันห้ามเจอกันเลยเหรอฉันว่าธนวัฒน์ตั้งใจอาจจะอีกอย่างหนึ่งคือพี่ว่ามันมี2ด้านทำไมมันต้องเป็นแต่ฝั่งไทยและฝั่งสารวัตรเกิดอะไรขึ้นนะใช่ใช่เพราะว่าพี่เขาตั้งใจไม่เอาส่งสารวัตรแล้วคิดว่าสารวัตรก็ตั้งใจที่ไม่โทรหาเพราะว่าไม่แน่ใจอะไรเพราะว่าอยากจะให้ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะยังไม่จบเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงแต่คือคิดว่าตั้งใจบางอย่างด้วยเหตุผลบางอย่างพี่ว่าสารวัตรก็คิดถึงแต่ทำไมพี่แค่สงสัยว่าทำไมเล่าแต่ฝั่งเรื่องของไทยและพี่ว่ารอบนี้ชัดเลยว่า EP เนี้ยเป็นไทยกับสารวัตรแล้วก็มีฝั่งที่เป็นมินกับผู้กองพอปักเขาเริ่มเข้าใจกันแล้วเริ่มมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพี่ว่ามันเหมือนแบบรอบที่แล้วเป็นพี่ไทยกับแมนเออที่แบบว่าจะต้องไปฝึกงานเนาะรอบนี้มันก็ชัดขึ้นว่าเวทมันมาอยู่ฝั่งคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพูดทีเดียววิ่งสดไปหลายอย่างเลยนี่ดูไปสดไปฉันสามารถฉันเก่งแต่วินเล่นเอาวินเล่นดีมากคือเราเล่นคนเดียวส่งบทคนเดียวได้ไงวะเอาดูคลิปบิวก็จริงแต่มันแบบมันเป็นการบิวที่ค่อยๆขึ้นนะมันยากมันเก่งและจริงๆนะร้องไห้ซึ้งอ่ะมันง่ายแต่ซึ้งแล้วยังพูดรู้เรื่องนี่คือแบบไม่แต่เขาค่อยๆซึ้งด้วยนะเขาค่อยๆเหมือนกับค่อยๆร้องค่อยๆบิวค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วก็ร้องแบบหนักแต่จริงๆมันร้องแบบคิดถึงนะแต่ไม่ได้ร้องแบบฟูมไฟแบบเสียใจอ่ะแต่ปกติถ้าคนมันร้องก็คือร้องไปเลยใช่ป่ะแล้วมันจะเหมือนกับมันคือการเวทน้ำหนักการร้องบางทีคนมันเวทไม่ได้ถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแต่น้องเขาเวทได้ว่าตอนนี้ต้องเบาก่อนแล้วค่อยๆหนักขึ้นพี่น้องเขาเล่นเก่งไงเมื่อกี้ดูแล้วขนลุกไม่พี่ว่าลำพังถ้าอยู่ห่างกันเรื่องเดียวมันคงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ความรับผิดชอบที่มันได้มาที่ต้องดูแลชุมนุมด้วยเออมันมีเรื่องงานเรื่องอื่นเหนื่อยกายเหนื่อยใจคนอื่นอีกล่ะความคาดหวังอีกล่ะจะต้องไปแข่งให้ชนะอีกล่ะโอเคแต่ที่ดูนะสรุปรักทางไกลก็อยู่ในกรุงเทพไปแหละแต่มีจริงอ่ะหรือว่าจะแบบเออไปฝึกงานอะไรอย่างนี้ต่างจังหวัดไม่ใช่เลยจ้าเบรกสุดท้ายแล้วจ้าใช่ไม่เร็วจังเบรก4แล้วคืออารมณ์แบบเขาจะให้รู้ว่าถูกว่าด้วยความที่2คนถึงแต่ไม่เคยบอกชอบกันเลยมันก็รักมากๆได้แต่พี่ว่าคำพูดมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่การที่เราอยู่ด้วยกันการแสดงออกมันก็บอกได้มากกว่ารักมากกันอยู่แล้วไงขอพี่ไทยมาเจอจ้าขอให้พี่ลาแล้วกูขอกับเอกสารไลแมนก็บอกว่ามึงอยู่คนเดียวกูเลยก็ว่ามึงต้องนอยแน่นอนตอนแรกก็ว่าจะไม่นอยนะแต่พออยู่คนเดียวสักพักอ่ะมันก็เริ่มงงๆอ่ะพี่แม่งทำได้ไงวะผมแม่งห่างกันแค่ไม่กี่วันอ่ะก็คิดถึงจะแย่แล้วอ่ะพี่แม่งห่างกันเป็นเดือนพี่ไม่บ้าตายเลยเหรอนี่แหละมึงโลกความเป็นจริงมันก็จะมีบททดสอบแบบนี้แหละคู่กูก็คือเรื่องความห่างบางคู่ก็อาจจะเป็นเรื่องคนรอบข้างส่วนคู่มึงก็คือเรื่องพลังนาทีถึงมึงจะรักกันแค่ไหนมันก็จะขั้นกลางระหว่างมึงยิ่งกว่าเทปเดือนที่กูใช้ขั้นมึงสองคนเองพูดดีพูดดีตอนมันอยู่นะก็อยากทำอะไรให้มันเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้ทำสักอย่างกูเป็นถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่นะจะทำแกงเขียวหวานให้มันกินจนเบื่อเลยต้องทำแล้วล่ะมึงก็คิดตอนมันไม่อยู่แต่พอมันกลับมามึงก็ขี้เกียจอีกเชื่อกูดิสิงนี่ก็โลกแห่งความเป็นจริงป่ะครับ
ขอบคุณนะพี่ที่มาอยู่เป็นเพื่อนนะแต่ว่าพรุ่งนี้พี่ไม่อยู่กับเอ็มก็ได้ผมโอเคโอเคก็ดีละและอีกอย่างกูก็ไม่คิดจะมาอยู่กับมึง2คืนเลยแน่นอนล่ะหนักเหมือนกันนะเราเนี่ยต้องแซวเลยแต่สองคนนี้แม่งข่าวทั้งคู่เลยอะหมอเป็นพี่น้องเนาะเออแม่งความคล้ายกันอยู่แต่แค่แบบพี่ของพี่นะไก่ขาวหวานไม่เคยได้กินเลยพี่ทำเองดีก็ทำเป็นไก่ขาวหวานดูในคุกเอาเดี๋ยวยืนยืนน้องบดกำลังจะซ้อมเลนแล้วพี่มีนอะก็กำลังจะซ้อมกีตาร์เหนียวก่อนจะวางอ่ะแล้วพูดว่าไงอะไรไม่เอาเร็วๆอย่าฟังคิดถึงฮะคิดถึงคิดถึงไม่ได้ยินเลยคิดถึงจ้าคิดถึงเหมือนกันครับเหลือบอสแล้วบอสเจอกันแม่คุยกันเป็นเด็กมอต้นเลยนะมึงเนี่ยอะไรพี่น่าอิจฉาว่ะคนมันมีแฟนแล้วมึงจะไปอิจฉาเขาทำไมถึงแฟนมันจะอยู่ไกลนะแต่มึงมีเพื่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้กูพาไปเลี้ยงหมูนะพูดแล้วนะพูดจริงเช็ดมันต้องอย่างนี้สิวะดีป่ะกินไหมเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงโอ้พี่ว่าเหรอพี่พี่ซ้อมลีดแต่เป็นลีดชายติดนี่ไม่ไปเลยนะหมูกระทงหมูกระทะโอเคดีเลยไม่เปลืองตังค์ไปเจอกันเนาะเจอกันพี่เขาละไหวปะเนี่ยเฮ้ยสบายคอยขังเจ็บอยู่อ้าวบอสขาเป็นไรอ่ะพอดีพี่มินเล่นบอลแล้วมันเสียบขาเราไม่นั่งเป็นหมอปล่อยไว้แบบนี้อักเสบนะเดี๋ยวไปทำแผลที่ห้องพยาบาลคณะแล้วบอกมันจะดีเหรอไปเลยไหมอะไรวะหมูกระทามแสลงกินได้ไงเล่าจะเป็นแสลงอะแผลชอบมากเลยอะชอบเป็นการรีชาร์ดอะเออแอคติ้งเจ็บจริงไหมเมื่อกี้ยังไม่เห็นเจ็บขอโทษทีนะโอ้เจ็บโอ้โอ้ใครที่รักจะทำอย่างนี้ไงโอ้ยต้องตอบสากหลายอันมากเลยชอบตอนเป็นลงก็เหมือนกันให้ความคิดถึงกับสิ่งเดิมๆโอ้ยอยู่ห้องได้พาแฟนมาห้องเลยมาได้ไงเนี่ยเอานี้ไม่รู้หรอเขากลับมาไม่รู้มาไม่ลองบอกเขามากลิ่นที่คุ้นเคยนี่คนนี้เนื้อถึงคุ้มคงแข็งหอมเก่งจริงเว้ยกินเหม็นเตอร์มึงแหละกราบน้ำไปแล้วกินข้าวเหมือนคู่นี้ติดเหล็กกว่ากินพี่เลยคิดถึงผมบ้างไหมไม่คิดมั้งเนี่ยที่ไม่เคยพูดดีๆกับผมเลยอ่ะคุยดีก่อนเร็วแล้วจะปล่อยคิดถึงนะฮะคิดถึงนะใจไหมคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันหลังจะตายไหมคิดถึงคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวไปก่อนก่อนแล้วทีโอเคทุกคนเยี่ยมมากครับมารวมมาตรงนี้หน่อยนะครับ
พรุ่งนี้จะถึงวันโชว์จริงแล้วนะทุกคนพี่รู้ว่าหลายเดือนที่ผ่านมาทุกคนเหนื่อยมากบางคนก็ทะเลาะกับแฟนบางคนก็ไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนบางคนยังต้องอดอาหารเพื่อที่จะคุมน้ำหนักส่วนผู้กองก็อดหลับอดนอนจนต้องมาซ้อมแล้วน็อกไปเลยพี่ขอบคุณในความเสียสละของทุกคนมากนะขอบคุณมากจริงๆเว้ยพรุ่งนี้แล้วนะถึงเวลาแล้วนะที่เราจะไปโชว์ให้เขาดูว่าพวกเราแม่งเจ๋งแค่ไหนสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้เจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนกลับบ้านดีๆครับเฉยกับพี่สะพ้ายน้องผัวน้องสามีการกลับบ้านดีๆนะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกๆบ๊ายบายครับลูกนี้หล่อมากเลยฉันชอบเสื้อใครมาอ๋อนางจะกลับบ้านมันต้องเจอสินะพี่ดิมเล่นดีๆอยากทำให้คนดูความมโนแจ่มของท้ายสองป้ายแม่ลูกออกแล้วว่าโนว่าฝันแล้วก็เปิดเข้าไปในห้องชมรมมีเหตุจังเลยเชียร์อาจจะแบบเวลามันต้องเลื่อมกันหรืออะไรเงี้ยคงเป็นแค่นั้นแหละคิดอย่างนี้นะอ
เราก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าคิดว่าคงแบบตอนต่อไปคงเสมือนกับว่ามันมีต้องไปแข่งใช่ไหมแต่ว่าคงคิดว่าแข่งลีดจบจะรีบไปดูสารวัตรเชียร์แต่คงอาจจะแบบมีปัญหาลีดหรือจะไปแข่งดูไม่ทันอะไรเงี้ยโอ้จบแล้วฟินอ่ะฟินมากเขารู้สึกเหมือนกับมันไม่ต้องจูบแล้วอะรู้สึกโอเคแค่นี้ฉันโอเคแล้วทุกคนคือจริงๆความรักมันการเซอร์มันมีหลายดีกรีนะคือบางทีดีกรีที่ไม่ใช่เซ็กซี่มันก็โคตรโรแมนติกได้ไม่จำเป็นมันฟินกว่าแต่คิดเราก็แค่อยากจะเห็นเฉยแต่แค่เรามันเป็นความต้องการของเราแต่สไตล์พี่ออฟคือเขาแบบองจริงมันอาจจะไม่ต้องไงคือเขาไม่อยากใส่เข้ามาไม่จำเป็นแต่ถามว่าแค่นี้มันพอเลยนะมันหวานมากเอาจริงมันเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้นะในความรู้สึกพี่เรื่องเนี้ยจะมาแบบอีโรติกขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่ไงใช่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 ก็เดี๋ยวค่อยไปรีแคปเนาะแต่เอาเป็นว่าธีมของอันนี้ที่เราเห็นกันเลยอ่ะมันคือธีมของความคิดถึงใช่ที่แค่แบบจับประเด็นได้คือมันคือธีมของความคิดถึงคือหนึ่งคืออ่ะอย่างผู้กองของมินก็เป็นตัวเดินหลักในอีพีนี้เป็นพาร์ทของการเล่าผู้กองของมินเพราะอีพีที่แล้วเล่าแมนไทป์อีพีนี้อาทิตย์นี้เล่าผู้กองมินซึ่งความคิดถึงมันเกิดจากตัวผู้กองไม่เปิดเกิดจากผู้กองที่คิดถึงแต่หยุดคิดถึงแล้วรู้สึกว่าเขาอะไม่คิดถึงเหนื่อยพอแล้วแต่ขณะที่พี่มินคิดถึงว่าแต่แค่ไม่พูดแล้วไม่ได้ไปหาไปหาแต่ไม่เจอมากพอไงจังหวะมันจะไม่ตรงกันใช่ไปหาแต่ไม่เจอไปหาแต่ว่าเขาไม่เห็นคิดถึงแต่เขาไม่มามันเป็นติ่งของความคิดถึงแล้วสุดท้ายก็เข้าใจกันว่าอ๋อต่างคนก็ต่างคิดถึงกันส่วนตัวแมนไทยก็เป็นความคิดถึงคมไทยก็คิดถึงไทยก็คิดถึงแมนก็คิดถึงไทยทั้งสองคนก็ได้มาเจอกันในติ่งของความคิดถึงแล้วคิดถึงสุดๆคือเรื่องของสารวัตรกับไทยแค่จากกันก็คิดถึงกันและความคิดถึงมันทำให้คนคนหนึ่งร้องไห้ได้ทำให้คนคนหนึ่งแบบโหยหาบางอย่างได้ความหวนความทรงจำทั้งหมดแล้วอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองแบบไม่เคยอยากจะทำก็อยากจะทำขึ้นมามันเหมือนที่เขาบอกว่าพอมันคืออุปสรรคเนาะที่มาขั้นกลางและทีมอันนี้อาทิตย์ที่แล้วมันคือการที่ภาระหน้าที่ต่างๆอาทิตย์นี้เป็นความคิดถึงเป็นเหมือนอุปสรรคเป็นระยะทางมาขั้นกลางแต่ระยะทางที่ไม่ได้ไกลมากนักหรอกแต่ก็เป็นระยะทางที่ทำให้เกิดความคิดถึงพี่ว่ามันหลายสถานการณ์นะจริงๆแล้วถ้าสมมตินะทายยุ่งแต่ว่าถ้ามีเพื่อนหรือมีใครอยู่ด้วยกันตลอดเวลาและไม่ได้อยู่ในสถานที่เดิมที่เคยอยู่กับสารวัตรอะมันอาจจะดีกว่านี้แต่ตอนนี้คือเหมือนแบบที่ที่เคยอยู่ด้วยกันมานานมากแต่กลับมาพี่เขาอยู่ข้างๆตื่นมาไม่เจอเขากลับมาก็ไม่เจอเขาก่อนนอนก็ไม่ได้เจอเขาตอนกินข้าวก็ไม่มีใครกินด้วยมันเลยยิ่งแบบไปกันใหญ่ไงมันเป็นภาพจำอะเนาะมันเยอะๆเลยอ๋อแล้วก็เพลงหลักก็คือในเรื่องนี้เขาจะมาเล่นคือเพลงทุกอย่างถูกไหมก็ทุกอย่างมาเล่นเป็นเพลงหลักก็โอเคนะถือว่าเป็นตอนที่ครบรถมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเห็นแล้วชอบความโรแมนติกที่เขาเปิดมาระหว่างสาวกับทายมันคือแบบมันโคตรหวานนะมันหวานขึ้นไปอีกหวานทุกคนลุกหวานเมื่อกี้หลุดมากคือรู้ตัวตอนทันหนึ่งสองส่วนใหญ่เขาจะมีประมาณอยู่3โลเคชันนะที่เขาจะแสดงความรักกัน1คือห้องน้ำแต่จะไม่อีโรติกเท่ากับพี่ไทยกับแมนที่ไปอาบน้ำทุหลังใช่ใช่ไหมแล้วก็มีอีกซีนที่ชอบต้องกินข้าวโต๊ะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอบ่อยกับอีกซีนหนึ่งคือบนเตียงเวลาก่อนจะนอนเลยเขาจะคุยกันกุ๊กกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยเออซีนสระว่ายน้ำก็หวานแต่ว่ารอบนี้ไม่ไหววะแม่เออน้ำตาตกไม่หมายว่าซีนสระว่ายน้ำก่อนจะเป็นก็ใช่ก็ใช่ก็ใช่แต่ก็หวานอยู่เออคือเขาต้องความหมายว่าพี่ออฟเขาแบ่งประมาณแบ่งกลุ่มอะเหมือนกับกลุ่มเด็กใสๆก็มีพี่มินกับผู้กองดูโตขึ้นหน่อยทำงานแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยก็ใส่ความอีโรติกเพิ่มมาได้นิดนึงใช่ใช่แต่ของไอ้นี่อยู่ตรงกลางมันเลยเหมือนกับว่าเอาเท่าที่ดีเอาเท่าที่ตัวละครมันขับเคลื่อนไปมันก็เลยแบบมีความน่ารักความหวานในแบบของวินและไบรท์ดีไซน์ออกมาแล้วจำตอนที่เรารีแอคส่วนที่เป็นเทเลอร์ได้ไหมพี่เคยบอกว่าเดี๋ยวอีตุ๊กตาเนี่ยมันต้องแยกกันอยู่และเป็นตัวตายตัวแทนของคนเดิมพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่ต้องมันต้องมองอะไรบางอย่างอยู่มองตุ๊กตาด้วยแต่เขามองคลิปด้วยใช่มันมีมือถือด้วยแต่ที่เราคิดกันคือฉากมันต้องเป็นฉากตอนแรกเราคิดว่าฉากแดงๆนั้นต้องเป็นฉากแบบฉากใหญ่ฉากจบตอนเจอกันใหญ่จบ EP 3แต่มันกลายเป็นฉากมโนอ่ะมันคือกลางทางไงก่อนที่จะไปถึงวันแบบดีเดย์คือวันที่มันจะต้องแข่งจริงวันที่มันต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสิ่งที่ทำมามันได้ผลเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าเราง่วงเหมือนกันนะที่เราบอกว่าฉากแดงนั้นเขาจะต้องเพลงประกอบเลยนะเลยเพลงใหม่อะไรเงี้ยสุดท้ายก็แต่ก็เราเดาอยู่แล้วว่าทายยกหัวได้แสดงว่าทายต้องรู้จักใช่เพราะว่าเขาลองด้วยกันเออก็โอเคก็เป็นแบบฉากที่แบบคือไทยจะมโนแต่ก็เป็นเราเข้าใจว่าการใส่ความมโนของไทยอ่ะคือด้วยไทยเขาดีเขาเกาะตัวไทยไว้เนาะไทยเป็นความขี้มโนอยู่แล้วงั้นเมื่อไทยจะมโนประมาณเนี้ยมันไม่ได้แปลกประหลาดมากที่อยู่ในหัวไงจริงๆพี่ว่าทรานซิชั่นดีนะเหมือนกับตอนที่ไทยไปออดิชั่นซ้อมอยู่ที่ห้องคือแล้ววันรุ่งขึ้นก็คือเออวันจริงแล้วตอนนี้คือแบบเหมือนเราจะกลับแล้วมันเป็นอารมณ์ที่แบบเหงาอีกแล้วอยู่คนเดียวอีกแล้วแล้วอยู่ๆก็ทันใดนั้นก็เป็นแบบ
อีกโมเมนต์นึงไปเลยอ่ะโอ้เขาก็เล่นกับการที่ทายชอบมโนไงแล้วก็เอาความมโนของทายเนี่ยกลับมาถ้าเอาคนอื่นมาใส่มันก็คงไม่มันไม่เชื่อพอเป็นทายปุ๊บเออมันใช่มันเป็นสไตล์อ่ะมันคือทายนี่แหละตัวตนเขาเป็นแบบนี้และพี่ต้องขอขอบคุณคอสตูมนะพี่ว่าคอสตูมดีเนาะโอ้คือพี่ว่าชุดนักศึกษามันมีอะไรเล่นไม่เยอะเนาะแต่สิ่งที่ทายทำก็คือหรือว่าไปคุยกันรีแคปไหมเริ่มยาวละเริ่มยาวคำนิยมดีกว่าชอบฉากไหนพี่คาดหวังกับความหวานเซ็กซี่ไม่ต้องถึงอีโรติกก็ได้พี่ว่าอ่ะความหวานมาแต่ยังไม่ถึงเซ็กซี่มากแต่พี่รู้สึกว่ามันก็ทำให้พี่ใจเต้นนะพี่รู้สึกแบบมันทำให้เรายกก็ขาขึ้นบนโซฟาได้ถูกพี่รู้สึกว่ามันไม่เยอะแต่มันฟินเออพี่ชอบสิ่งนี้มันทำงานอยู่โรแมนติกที่เขาให้มารู้สึกแบบอิ่มอะแล้วมันแบบโอ๊ยไปคิดจะมันจะมาจะร้องอีกแล้วจะร้องอีกแล้วจะร้องไห้เหรอว่าเวลามีความสุขเราก็อยากร้องไห้เนาะโอ้ไม่เอาไม่ได้ค่ะไม่ได้อ่ะวิวเราชอบตอนที่พี่ไทยคุยกับไทยบนเตียงมันเหมือนเป็นให้สติอ่ะทายว่าตอนไหนตอนใส่กระเป๋าอ่ะเหรอไม่ทายคุยกับไทยตอนท้ายพี่น้องคุยกันเหมือนให้สติว่าทุกๆคู่อ่ะมันก็จะต้องมีความขั้นกลางอะไรหนีกันเขามีการยกตัวอย่างเงี้ยเอาพี่มาสอนน้องเอาพี่มาสอนน้องอะไรอย่างเงี้ยสัมพันธ์จริงนะปกติความสัมพันธ์พี่น้องมันสนิทกันขนาดนี้ไหมแล้วแต่คู่ครับแล้วแต่คู่แล้วแต่พี่น้องคนเดียวบางคนพี่น้องก็สนิทกันมากเอาเนี่ยบ้านวินสนิทกันมากโดยง่ายครอบครัวเขาสนิทกันแบบมากๆบ้านแฮมก็แฮมมันอยู่ที่ว่าห่างกันกี่ปีด้วยถ้าห่างกันไม่เยอะก็อาจจะสนิทกันบางบ้านเขาเซ็ตห่างกันแบบ2ปีโคตรสนิทกันเลยห่างกันปีเดียวโคตรสนิทกันเลยบ้านฉันเคยสนิทตอนที่ยังไม่มีครอบครัวแต่พอเขามีครอบครัวแล้วมันก็คนละสตอรี่แล้วอะเออผมผู้ใหญ่เนอะมันก็ต้องมีครอบครัวมันก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตแหละถ้าสมมติบ้านไหนที่แบบห่างกันสักแบบ5-6ปีแบบ5ปีอัพก็จะแบบจูนกันยากหน่อยนอกจากเป็นเพศเดียวกันทำกิจกรรมเหมือนกันก็จะง่ายแล้วแต่บ้านบริบทอะไรแฮมล่ะคำนิยมของแฮมคำนิยมของแฮมหรอแฮมเมื่อกี้พี่พูดความหวานของตลอดเรื่องใช่ไหมวิวพูดเรื่องของแมนเอ๊ะแมนพี่น้องบนสถานบนเตียงของแฮมชอบเล่นธีมแฮมชอบการที่เขายังเล่นธีมเดิมๆเขาเอาธีมไม่ธีมเดิมเขาเอาธีมความคิดถึงมาเล่นไม่พอเขายังขยี้ด้วยซีนที่เราคิดถึงคือพอเขาธีมความคิดถึงมันไม่ใช่ความคิดถึงที่อยู่ในเรื่องแต่มันให้เราคนพวกเราก็คิดถึงบางอย่างที่มันเคยอยู่ในเรื่องแล้วเขาก็เอาความคิดถึงของเราอ่ะมันลงอยู่ในเรื่องนี้ก็จะเป็นอ่ะคิดถึงแบบฉากแบบอ่ะสารวัตรทายเคยเป็นลมใช่ไหมเขากลับมาขยี้อีกในการที่ให้แบบผู้กองเป็นลมแล้วพี่มินมาหาเป็นฉากเดิมๆแล้วพี่มินสกัดขาบอสหกแบบขาแพลงก็ปีที่แล้วก็เป็นแบบตั้งที่แล้วก็เป็นแบบนั้นหรือจะเล่นขยี้กับที่บอสเคยไปบอกว่าจะไปเลี้ยงหมูกระทะแล้วไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินใช่ไหมอันนี้ก็กลับมาเป็นว่าบอสบอกเลี้ยงหมูกระทะแต่แมนไม่ได้กินแทนคือมันเป็นซีนที่เราคิดถึงแล้วมันกลับมาขยี้ใหม่มันแบบน่ารักจริงจริงมันมีคำว่าคลีเช่คือเหมือนทำอะไรเดิมๆแล้วมันก็คนเดาได้แล้วก็เบื่อแต่จริงๆแล้วความคลีเช่ตรงนี้มันคลาสสิกว่ะกับมันยังใช้ได้อีกครั้งนะจริงๆแล้วมันว่าแบบถือว่าแบบเป็นสักเซสนะคำนั้นคือใช่เลยคือเวลาคนบอกว่าคลีเช่คือสิ่งที่ไม่เป็นพล็อตเดิมๆเห็นมันแล้วมันก็เบื่อมันทำอีกแล้วก็ทำอีกแล้วแต่สุดท้ายมันทำอีกแล้วในบริบทอื่นมันก็น่ารักไปอีกแบบนึงมันทำงานคนละแบบกันหรือใช่หรือสิ่งที่มันเคยมีมาแล้วแต่เขากลับมาทำใหม่อย่างฉากนึงแยกฉากที่ทายเคยปลุกขึ้นสารวัตรขึ้นมาเล่นกีตาร์แต่กลับมาขยี้ใหม่ไปว่ามาปลุกแล้วสารวัตรก็ตามใจแล้วกลับมาเล่นกีตาร์มันคือฉากที่คนรู้สึกแบบฉันไม่ได้ในรอบที่แล้วแต่คนดูฉันไม่เคยคิดว่าเหนื่อยไม่เอาจะนอนแล้วตัวทายก็เคยขอไม่เคยได้ตอนนี้ทายขอแล้วได้คนดูก็อยากจะเห็นฉากที่ทายขอแล้วได้เหมือนกันคือมันเป็นความคิดถึงของทั้งคนดูแล้วก็ทั้งในตัวหนังอ่ะคือเขาใส่มาได้ครบดีอ่ะมันเป็นคลีเช่ที่คนดูแล้วมันแบบนึกถึงซีนเก่าๆซีนภาพจำๆเดิมๆแต่คนไม่เบื่อพอเทียบนะเหมือน Star Wars ภาค7อ่ะที่กลับมาทำใหม่อ่ะแล้วคนดูแล้วเหมือนแบบดูภาค1แบบคิดถึง1ถึง6มาหมดเลยแต่มันไม่ได้เป็นฉากเดิมๆมันเป็นฉากใหม่แต่คนคิดถึงอ่ะมันคือมันอารมณ์แบบนั้นมันเล่นกับคนแบบนั้นเท่ากับหนังก็ตีมคิดถึงคนดูก็จะคิดถึงด้วยมันเขาขยี้เก่งอันนี้คือความชอบเจ๋งดีมาเหนือคนเขียนบทเก่งแต่รอบนี้นะเหมือนฟงอาจจะหมดคำคมหรืออะไรนะนี่ไงเขาเรียกนี่คือความคลีเช่ของเขานะคือเขาพอเขารู้คนจะเดาทางเขาได้ว่าเนี่ยเดี๋ยวฟงก็ต้องมาอีกแล้วปล่อยความคมเหมือนที่เราบอกว่าทำไมไม่เอาคำคมขึ้นคราวจบเลยเขาก็พีคว่าเขาก็เอาโอมมาอ่านคำคมจากหนังแทนใช่ใช่จากพี่เปลี่ยนจากพี่อ้อย2ตอนมาเป็นคำคมจากหนังผ่านโอมและพี่ว่านะเดี๋ยว EP หน้าวันที่มีฉาก3คนนี้อยู่ด้วยกันปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องมีคำคมหลุดมาอีกแต่ไม่รู้คำคมจะมาจากใคร
เพราะเขาปูแล้วนะว่าคนเนี้ยท่องคำในหนังมาแล้วต่อไปเขาจะไม่ต้องมือถือแล้วเขาจะพูดออกมาได้เลยคือมันแบบเขาว่ามันดีไงชอบเจ๋งดีคือเหมือนเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเดาสุดท้ายไม่ใช่ว่ะมันมีความทวิสต์นิดนึงเนาะแล้วคิดถึงบางอย่างก็กลับมาในอีแบบนึงคือแบบมันทำงานของมันเยอะอ่ะพอแล้วพาเอาไปรีแคปที่หลังเดี๋ยวไปต้องขอบคุณก่อนละกันขอบคุณนะคะ CMCB นะครับที่ให้เราได้รีแอคขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปรีแอคคลิปต่อไปเนาะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีแอคชั่นเนาะมาดูกันแบบพร้อมๆกับทุกคนไม่อยากมีสปอยอีกแล้วเลยใช่เดี๋ยวจะดูพร้อมๆกับทุกคนแล้วก็ถือว่ามันสนุกอะมันดีอะจริงเมื่อกี้เป็นฉากที่เราดูมา2 EP ยอมรับว่าเราไม่เขินขนาดดีตัวขึ้นใช่ใช่ใช่จอปะมันเกี่ยวมะไม่รู้ว่าจอมันใหญ่ไม่เกี่ยวกับจอเราว่าตัวเรื่องมันทำงานทำให้เราเขินขึ้นมายกขายจริงคือมันเหมือนกับเขินมันแบบขืนเอามัลติพลายเอาจริงๆนะนี่ถ่ายในคอนโดตอนกีดกัน2คนพี่แบบตกใจแล้วข้าวห้องมันจะด่ากูไหมเออจริง มันขืนแบบขืนไต่ระดับอ่ะแล้วมันไม่ต้องแบบยกขาได้เออมันเจ๋งมันเจ๋งมันเจ๋งอีพีนี้ขืนจริงๆพูดยอมรับคนลุกจริงเออๆๆดีๆๆก็เป็นอีพีที่อยากทุกอย่างให้คนติดตามอีพีนี้อีกนะครับต้องดูนะใครดูแล้วก็ดูซ้ำอีกใช่เดี๋ยวกลับบ้านจะไปดูซ้ำเหมือนกันใช่ใช่ใช่แล้วก็โอเคงั้นเดี๋ยวไปต่อกันในคลิปรีแคปดีกว่าน่าจะพูดกันยาวได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อในคลิปรีแคปเลยนะครับคลิปต่อไปได้เลยเดี๋ยวกดลิงก์ตรงนี้เลยมีลิงก์อยู่แล้วมันจะขึ้นลิงก์มาตลอดเลยก็กดได้เลยนะครับผมต่อกันตอนนึงกันไปเลยก็ขอบคุณนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน Reaction EP ที่4นะครับอาทิตย์หน้าเราก็ดูสดอีกมั้ยใช่ไหมอาทิตย์หน้าวันที่เท่าไหร่4วันสตูดวันหยุดแต่จังหวะอ๋อได้ฉันอยู่ดูสดดูสดอีกแต่ความสดก็จะมีความขุกขานิดนึงอย่างเช่นวันนี้รับ2จ๊อบรับ2จ๊อบนะใครมาว่าตัวไก่เป็นเป็นเลโกลัสขอไข่เป็นทรันดูอิลเราเริ่มแล้วเขาเป็นไข่พยายามแล้วได้แค่นี้ค่ะสำหรับเรื่องหลอนตัวเองโอเคครับงั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปต่อที่รีแคปนะครับบ๊ายบาย